สวัสดีครับมาดูช่องข่าวของยูเคีนเขานเสนอพี่น้องไอที่เห็นวงกลมอยู่นั่นคือปืนใหญ่ฐานปืนใหญ่นะพี่น้องส่วนฝั่งยูเคนเขาบอกว่าปืนใหญ่ตาจรนพี่น้องระยะก,การยิงประมาณยี่สิบเก้ายี่บเก้าถึงสยี่สิบเก้าถึงสี่สิบพี่น้องแต่ว่าระยะของการยิงตามที่เขาเล่าให้ฟังนะพี่น้องเขาบอกว่า ok จากจุดที่ระเบิดตึ้มอยู่นั่นมาหาปืนใหญ่ตาจอนี้เขาบอกว่า ok 29กกิโล ยี่สิบเก้ากิโลเขาวัดเขาวัดได้โคตรแม่นเลยนะพี่น้องขนาดคำนวณได้นะจากที่ระเบิดอยู่นั่นจนมาถึงที่ปืนใหญ่ตาจรของยูเครนที่ยิงเข้าไปนะยี่สิบเก้ากิโลแล้วปืนใหญ่ตาจรตัวนี้มันยิงได้ทั้งหมดกี่กิโลสามสิบกิโลถึงสี่สิบพี่น้องสามสิบถึงสี่สิบเนี่ยเป็นการร่วมมือของกองผสมของยูเครนกองทหารประจำการแล้วก็กองทหารรักษาดินแดนแล้วก็หน่วยงานดนแล้วก็เอ NO. สเอโอสี่หน่วยพ,พี่น้องเป็นกองผสม ลมเข้าไปเขาบอกกันเป็นฐานปืนใหญ่ไปน้องดูรูปแบบว่ามันระเบิดที่มันรุนแรงขนาดนี้มันน่าจะเป็นจุดจุดนั้นมันต้องมีลูกปืนลูกระเบิดกองกันอยู่ใกล้ๆกกันนะกองกองสมหัวกันอยู่ใกล้ๆกันนะมันถึงได้ระเบิดขนาดนี้ไปน้องถ้าสมมติมันอยู่กระจายกันใช่ไหมมันก็เวลาแตกมันก็ต้องแตกกระจายกันไปใช่ไหม แต่ส่วนมากเวลาอยู่ในสนามลบลูกปืนมันก็ต้องไปกองอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมสมมติว่ามีปืนใหญ่อยู่ตรงนี้หรือสมมุติว่ามีรถถังอยู่ตรงนี้ลูกปืนก็ต้องอยู่ในรถถังใช่ไหมเวลาฝั่งนี้ยิงไปไปกระทบกับลูกปืนลูกระเบิดที่อยู่ในรถถังมันก็ต้องตุ้มตุ้มตุมตุมมันก็ต้องระเบิดแบบรุนแรงใช่ไหมเพราะว่ามันกองอยู่ที่เดียวกันสังเกตเปลวไฟเปลวระเบิดที่มันระเบิดขึ้นนะพี่น้องมันคล้ายๆกับว่าจุดนั้นบริเวณนั้นต้องมีลูกปืนลูกระเบิด เต็มที่อ่ะี่น้องต้องมีลูกปืนลูกระเบิดหลายลูกหลายสิบลูกเพราะว่ามันระเบิดรุนแรงเกินไปที่เราเห็นนี่ก็เป็นตะวันดอกคาคิพไป,ปน้องเขาอยเค็นเขาใช้ดนเขาไปบินตำรวจไปเจอฐานปืนใหญ่ของอัเซียก็เลยใช้ปืนใหญ่มันกันเป็นปืนใหญ่ตาจรยิงเข้าไปนะโคตรแม่นเลยนะไอะที่น่าทึ่งมากที่สุดก็คือว่า ขาวัดระยะได้ทั้งหมดยี่บเก้ากิโลไน้องวัดระยะจากตรงที่เปลวไฟมาหาปืนใหญ่ตาจรเนี่ยที่ฝั่งยยเรนเขายิงไปเนี่ยยี่สิบเก้าโลเขาบอกได้แม่นมากเลยนะี่น้องเนี่ยระเบิดเกิดเปลวไฟขนาดนี้แสดงว่าจุดจุดนั้นบริเวณนั้นมันต้องมีลูกปืนลูกระเบิดมากมายถ้ามีลูกเดียวมันไม่ระเบิดขนาดนั้นพี่น้องอย่างสองลูกสามลูกมันก็ไม่ระเบิดแค่นี้หรอกมันต้องมากกว่าสิบลูกมันต้องกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นนะ่ะ สังเกตดูระเบิดมันรุนแรงขนาดนี้เป็นงานของยุคนตะวันออกคาคิบร่วมกันกับหน่วยงาน s อ o หน่วยงานของโดนหน่วยงานรักษาดินแดนแล้วก็กองกำลังทหารไปํำการที่ไปจำอยู่ที่นั่นนะพี่น้องนี่พามาดูเป็นเซอร์เอานิเซอร์2พันของเยอรมันยิงได้ประมาณสัก30-40กิโล เป็นปืนยาตาจรรุ่นนี้นะ9วินาทียิงได้3มลูก9วินาทียิงยิงได้3ลูกถ้าหากหนาทียิงได้ประมาณ13ลูกถ้าหากลูกปืนมันไม่ร้อนนะหมายถึงกระบ,บอกปืนมันไม่ร้อนคือยิงได้ต่อเนื่องความพิเศษของปืนใหญ่าตาจอร,รุ่นนี้แล้วก็ในรถรุ่นนี้นะ่าอมีลูกปืนอยู่ประมาณสัก40ลูกถ้าจำไม่ผิดนะพี่น้อง ยิงได้3 0มสถึงสี่กิโลเมตรเขาใช้รุ่นนี้แหละพี่น้องที่ถล่มเข้าไปตรงนั้นนะ่ะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างของรถเอาตัวอย่างของรถมาให้ดูนะพี่น้องแต่ว่าตัวที่เขาใช้งานจริงๆนะไม่รู้ว่าเขาใช้รุ่นไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นปืนใหญ่ตาจรของเยอรมันเพราะข่าวเขาบอกว่าเยอรมันก็ให้มาหลายหลายสิบลำอยู่พูดเรื่องลำเ่ยก็มีพี่คนหนึ่งเขามาตำหนิเนาะ เรียกรถทําไมถึงไม่เรียกคันใช่ไหมทราไม่ไปเรียกลำปกติรถเราเราก็เรียกลำนะพี่น้องอย่างเรือก็เรียกลำรถนี่ก็เรียกคันใช่ไหมแต่เขาบอกว่าไปเรียกรถเป็นลำไม่กระดากปากหรอถ้าเป็นรถที่เขาใช้ในในกิจการของด้านทหารเนี่ยเขาเรียกลำนะพี่เขาไม่ได้เรียกรถนะยัง ปืนใหญ่รถปืนใหญ่รถอะไรพวกเนี้ยที่เป็นขนลูกปืนลูกระเบิดเนี่ยเขาเรียกลำนะพี่น้องอย่างปืนใหญ่อัตาจรอย่างเงี้ยเขาเรียกลำนะำไไเ,นะเขาไม่ได้เรียกรถนะเขาก็หาว่าเราพูดไม่ถูกนี่เป็นงานของสุดยอดเลยพ <c oughs> ี่น้องอันนี้ก็คือรูปล่าง P Z H ซตเฮสองพันทั้งหมดนี่ก็เป็นตะวันออกคาคิปพี่น้องยูเครนเขาก็ยังสู้ ตั้งอกตั้งใจสู้เพื่อจะผลักดันมันจริงจริงยังๆังตอนนี้ชั่วโมงนี้มาล้อเล่นไม่ได้เราต้องเอาแบบเด็ดขาดวัดกันไปเลยว่าแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะปะ,ะประสบการณ์ที่ผ่านมานะพี่น้องไปสังเกตดูประวัติศาสตร์นะคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะคนที่จะคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะจุดจบฉากสุดท้ายเขาก็ได้เป็นเจ้าของเหมือนเดิมพี่น้องไปสังเกตดูเวียดนามะลบตั้งยี่สิบปีสุดท้ายใครได้เป็นเจ้าของ ช่วงที่อเมริกาไปลบอ่ะสุดท้ายเวียดนามก็ได้เป็นเจ้าของเพราะอะไรเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ไปลบที่อัฟกันดูดิรัเสเซียไปเก้าปีอเมริกาไปยี่สิบปีสุดท้ายใครเป็นเจ้าของอัฟกานิสถานก็เป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของพื้นที่คนน,นคนนั้นแหละคนนั้นแหละที่ได้จะเป็นเจ้าของเหมือนเดิมพี่น้องสุดท้ายลบกันไปลบกันมาคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั่นแหละเจ้าถิ่นนั่นแหละก็จะได้ครอบครอง คนที่เป็นลูกลานมันไม่ได้ของคนอื่นนะไปดูแปลประวัติศาสตร์มาเช็คดูได้เลยประวัติศาสตร์ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยมีประเทศใดเป็นลูกลานประเทศอื่นแล้วได้แผ่นดินของประเทศอื่นมาเป็นของตัวเองมีไหมไม่มีตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยไล่มาเลยเจ็ดสิบปีแปดสิบปีนี่คนที่เป็นลูกลานสุดท้ายจุดจบต้องห่อกระดูกกลับบ้านหมดสิทธิ์ที่จะได้ หมดสิทธิ์ที่จะได้พื้นดินเท่เาตัวเองไปลุกลานก็อื่นไม่มีดูอย่างสัดดำไปบุกคูเวตสุดท้ายสัดดำก็ได้ไปเกิดใหม่อ่าดูอย่างประเทศจีนบุกเวียดนามปีประมาณปีพศสอง8สิปถึงพศย2สอ 22, จำปีพศไม่ได้สุดท้ายไปไปบุกแค่16วันนะสุดท้ายก็ต้องถอนทับกลับประเทศจีนใหญ่ขนาดไหนยังต้องถอนทับกลับ ขืนอยู่ต่อก็โดนบอมไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าจะของพื้นที่เขาเป็นหมูนะยิ่งมาเปรียบเทียบกับประเทศยูเครนแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยต้องสังเกตดีๆว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ฝั่งยุโปรปตะวันตกเขาส่งให้เขาส่งให้ตลอดหมายถึงต้องต้องวัดกันที่อาวุธสเสบียงนะสเสบียงคลังแสงอาวุธเนี่ยถ้าตราบใดที่ยุโปรปตะวันตกเขายังส่งให้ตลอดนะส่งให้ตลอดคําว่าหยุดเนี่ยไม่พอเพราะว่ายูเครนเนี่ยเขาต้องบวก หลายบวกนะบวกความโมโหบวกความโกรธที่มึงมาลุกลานบวกความแค้นที่มึงมาเผาบ้านเผาเมืองกูพลังใจเขาจะฮึกเหมิมนะยิ่งไดอาวุธมาเขาก็ยิ่งเพิ่มความเกิดตือรือร้นที่จะผลักดันขับไล่คนที่มาลุกลานนี่มันออกเป็นนอกประเทศเขาใช่ไหมพลังเขาจะมีมากนะพละพละกําลังแรงใจเขาจะสูงนะ สเบียงก็ไม่ได้ขาดเลยพี่น้องต้องดูข้างหลังสะเบียงอาวุธคลังแสงที่ชาติตวันตกหเขาส่งมาให้เขามีกำลังใจพร้อมที่จะสู้ขับไล่มันเต็มที่สุดท้ายคนที่มาลุกลานก็จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากหอกระดูกกลับบ้านคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ยังไงยังไงจุดจบเขาก็ต้องได้เป็นเจ้าของเหมือนเดิมคนที่มาลุกลานหูมันเอื้อจะจําเส้นทางกลับบ้านได้หรือเปล่า